ทั้งหลายจะได้ปฏิบัตินั่งดูกายของเราหรือดูจิตใจของเราเราทั้งหลายถ้าเราไม่ดูแล้วจิตของเราก็ย่อมมีความหลงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองหลงถึงแม้มีกายก็ไม่รู้จักกายของตนเองเรามีจิตใจก็ไม่รู้จักจิตใจของเราเองธรรมอันใดที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่รู้จักธรรมนั้นว่าธรรมส่วนนั้นเป็นส่วนที่ให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดโทษเราก็ไม่รู้เวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่เข้าใจสำคัญว่าที่อื่นมาทำให้เราทุกข์ไปโทษดวงโทษดาวโทษสิ่งภายนอกเพราะเราไม่รู้ความจริงเวลาเราแก้ทุกข์เลยแก้ดวงแก้ดาวแก้วันแก้เดือนแก้ปีแก้เคราะห์อย่างโน้นเคราะห์อย่างนี้นี่เราทั้งหลายถึงแม้แต่ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศมายาวนานแล้วเราก็ไม่เข้าใจการโทษภายนอกแก้ภายนอกเขาทำมาก่อนนั่นแล้วแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้หรือไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นเขาก็มีมาก่อนแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาธรรมพระองค์ก็คงจะใช้สิ่งที่ถูกต้องที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มีมาก่อนนั้นเป็นของอนิจจังอยู่ในสภาวะแห่งสังขารอยู่ในสภาวะแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสวงหาธรรมเมื่อพระองค์ทรงพบธรรมที่แท้จริงแล้วพระองค์จึงได้ประกาศแนะนำสั่งสอนให้ยกเลิกการถือผิดการเห็นผิดการปฏิบัติผิดนั่นเสียมากลับจิตกลับใจให้ปฏิบัติในทางที่ถูกให้เราจะได้เห็นถูกเราจะได้รู้ถูกทางถ้าเราปฏิบัติผิดแล้วความเห็นจากการปฏิบัติผิดก็ผิดไปด้วยความรู้จากความเห็นก็ผิดไปด้วยถ้าเรามาปฏิบัติถูกเราก็ได้รับผลความรู้ก็ถูกความเห็นก็ถูกผลที่ได้รับก็มีความสุขความเจริญมีสติมีปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงชี้ทางปฏิบัติถูกนั่นอยู่ที่ไหนพระองค์เราทั้งหลายเข้าใจไว้อยู่ที่อื่นพระองค์ทรงชี้ลงที่ตัวของเราลงที่กายของเราชี้ลงที่วาจาของเราชี้ลงที่จิตใจของเราเราอยากจะรู้ถูกหรือผิดเราก็ดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทําของเรากายกรรมการกระทําใดๆทางกายเราก็ดูสิทางถูกสัมมากัมมันโตทําการงานชอบนี่เป็นทางให้เกิดความสุขให้เกิดความเจริญทั้งปัจจุบันและเมื่อหน้าจนตลอดถึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษสัมมากัมมันโตเป็นอริยทางอริยมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่เมื่อท่านเป็นปุถุชนคนธรรมดาจนถึงได้เป็นพระอริยเจ้าท่านเดินทางนี้คือสัมมากัมมันโตคือทำการงานชอบนี่เพราะฉะนั้นให้ดูรูปกายของเราก็รู้การกระทำทางกายที่เรียกว่ารูปกายนี่ส่วนหนึ่ง
ให้รู้ทางที่ชี้ลงในตัวของเราก็ชี้ลงที่คำพูดของเราที่เสียงออกมาจากคำพูดของเราให้เป็นสัมมาวาจาเราก็มาตรวจดูคำพูดของเราเป็นคำพูดที่ชอบที่ถูกทางหรือไม่พระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านแต่ก่อนยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าท่านก็อาศัยเดินทางสัมมาวาจาคือพูดวาจาในทางที่เป็นคำสัตย์คำจริงสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์จะเรียกว่าวาจาชอบก็มีอยู่แล้วคำพูดของเราก็มีอยู่เราก็มาฝึกพูดให้เป็นคำสัตย์วาจาก็ชื่อว่าเราได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าท่านเดินทางนี้ท่านไม่หลีกออกจากสัมมาวาจาการวาจาชอบทางจิตใจเราก็มาสอดส่องดูจิตใจของเราท่านให้อบรมจิตใจของเราความเห็นที่เราคิดเราเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทุกคนก็มีความเห็นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ความเห็นเหล่านั้นไม่ใช่หนทางความเห็นชอบจึงเป็นอริยะจึงเป็นหนทางของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าจิตเดินตามทางพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ดีเมื่อพระองค์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็ริเริ่มดำเนินตามทางคืออบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็เห็นอะไรเล่าเห็นชอบเมื่อสอดส่องดูที่พระพุทธเจ้าฝึกและพระอริยะเจ้าฝึกตามคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นกายนี้เองเห็นขันธ์ห้านี้เองคือเห็นกายคำว่ากายเป็นที่ประชุมรวมของขันธ์ห้าเมื่อแยกออกจากกายแล้วเป็นอาการห้าอย่างที่มีอยู่ในกายคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนี่ทั้งห้าเนี่ยห้าอย่างนี่มีอยู่กายในกายเห็นกายคือรูปอย่างไรรูปกังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงถึงใครจะดัดแปลงแก้ไขอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามความต้องการให้มั่นคงทนทานอยู่ได้คำว่ารูปเนี่ยท่านว่ามันสิ่งที่แตกสลายด้วยความร้อนด้วยความหนาวหนาวมากกว่าร้อนหนาวมากกว่าสลายตั้งอยู่ไม่ได้ร้อนมากกว่าสลายหิวโหยกับสลายนี่รูปในกายนี่เป็นอย่างนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ เรียกว่าอนิจจังรูปมีลักษณะทุกขังลักษณะอนัตตาเมื่อเราเห็นชัดทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าความเห็นน่ะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็มาตรวจดูจิตใจของเราเห็นอยู่ในตามทางทํานองคลองธรรมนี่หรือยังได้สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องหรือยังขัดแย้งอยู่ส่วนว่าอนิจจังไม่เที่ยงเราจะทํารูปนี้ให้เที่ยงได้จากที่ไหน
เมื่อไม่เที่ยงมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงเป็นหลักสูตรเป็นกฎเกณฑ์ของรูปเพราะรูปนี่มันมาที่ประชุมแห่งแร่ธาตุหลายๆอย่างหลายๆธาตุมันมีแต่ปฐวีธาตุคือธาตุดินก็อยู่ในรูปนี้รูปกายอันนี้อาโปธาตุคือธาตุน้ำก็มาประชุมอยู่ในกายรูปกายนี้เตโชธาตุก็มาอยู่มีอยู่ในกายนี้ในรูปกายนี้วาโยธาตุคือธาตุลมก็มีอยู่ในที่นี้เมื่อรวมกันอยู่ได้ชั่วคราวอยู่ได้ชั่วขณะมันก็แตกสลายไปเราเห็นได้อย่างไรเราก็เห็นได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกปิดมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่หากเราไม่อ่านไม่เรียนไม่ศึกษาเราเมินเสียไม่เอาใจใส่ไปเอาโทระไปในที่อื่นเรื่องอื่นเราไม่ได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าไม่ได้อบรมจิตใจเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เข้าใจว่าจิตใจนี้เมื่อเศร้าหมองแล้วก็บริสุทธิ์ได้เมื่อมันเศร้าหมองแล้วบุคคลผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้สดับไม่ได้อบรมจึงไม่เข้าใจจิตใจอันนี้จึงไม่มีการอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรงปล่อยจิตใจไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ต่างๆร้อยแปดไม่ได้เลือกแล้วแต่มันจะคิดไปแล้วแต่มันจะสัมปยุตสัมปโยคไปในอารมณ์ต่างๆเราไม่มองเห็นทุกข์เห็นโทษแต่เกิดขึ้นจากการคิดนึกไม่ชอบเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงได้เข้ามาศึกษาอบรมจิตใจของเราเพื่อให้เกิดความดำริชอบเกิดความคิดชอบให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นกายของเรานอกจากเห็นไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ยังหลงว่ากายนี้เป็นของสวยงามนะว่าเป็นของมั่นคงถาวรถ้ามาพิจารณาดูตามส่วนสัตว์ตามความเป็นจริงแยกดูแล้วตามธรรมะท่านว่าปุโรนานัปปการัสสะอสุจินโนล้วนจะเป็นของอสุจิอสุพังของไม่สะอาดด้วยประการต่างๆที่มีอยู่ในกายของเราทั้งหลายนี่เดี๋ยวอัตติมัชฌิมิงกายเยมีอยู่ในกายนี่ผมก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเราเชื่อหรืออยากเราเห็นหรืออยากเราได้เดินพิจารณาตามทางนี้หรืออยากหรือมีแต่ตกแต่งเข้าใจว่าให้มันสวยมันงามนะถ้าเราไปตกแต่งให้มันสวยไม่งามแล้วก็เดินผิดทางแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เดินตามทางอริยสัจคือความจริงปลุกระดมจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาให้จิตใจนี้มีความรู้สูงขึ้นไม่ให้จมดิ่งลงมัวเมาในสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้ดึงลงไปไหนไม่รอดทับถมครอบงำเมื่อเราเห็นว่าสวยว่างามก็ครอบงำจิตใจได้รูปอันนี้ผมก็ดีขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกที่เราสวดอาการ32สวดอยู่ทุกวันทุกวันเพื่อให้เรามีความเห็นชอบในจิตใจของเราจะกำจัดเสียซึ่งความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รอบรู้ในกองสังขารสังขารแต่งผม
ข้ามาเลยหลงสังขารแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังแต่งเนื้อแล้วก็เลยหลงเราไม่รู้เท่าสังขารก็แปลว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้อบรมปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นมรรครู้ว่าแต่อบรมจิตใจของเราให้ฉลาดไม่ใช่ปฏิบัติให้เราหลงให้เราไม่รู้ความจิตการภาวนาก็เพื่อเรามาดูกายและดูใจของเราอันนี้ให้เราฉลาดให้จิตใจของเราฉลาดรู้ความจริงที่เราอาศัยอยู่เมื่อเรารู้ความรู้แล้วก็มาพบความจริงทุกอย่างตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ในหนังสือเมื่อมาเห็นแล้วมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือเสียแล้วกลับมาเป็นความจริงอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราธรรมะในหนังสือที่ท่านเขียนประมาณเท่าใดก็มีอยู่ในกายในใจของเราทั้งหมดเมื่อเรามาเห็นที่นี่ก็เราไม่ต้องไปดูหนังสือก็ได้มาดูที่นี้ก็รู้ได้เห็นได้ดูทั้งกลางวันกลางคืนเห็นทั้งกลางวันกลางคืนรู้ทั้งกลางวันกลางคืนได้ความฉลาดทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตลอดเวลาการที่จะทำให้จิตใจอยู่ในมรรคคือสัมมาทิฏฐิเราต้องฝึกให้ดูอันนี้ให้เห็นสิ่งนี้พระองค์จึงได้ตรัสว่าอายังวุจติสัมมาทิฏฐินี่เราตถาคตตรัสว่าเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นกายเป็นของไม่สะอาดประกอบไปด้วยปฏิกูลเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแปรปรวนไปต่างๆเห็นทุกขังมีทุกข์มีโทษเพราะเราไม่รู้ทุกข์ก็เลยกลับเป็นโทษถ้ารู้ทุกข์แล้วกลับเป็นคุณความรู้ถูกกลับเป็นคุณเป็นประโยชน์เลยเป็นวิชชาเพราะฉะนั้นเราจะกลับโทษให้เป็นคุณได้ถ้าเรามาศึกษาให้มีความเห็นชอบเมื่อจิตใจมาเห็นชอบตามความเป็นจริงแล้วมรรคอวนส่วนอื่นซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ความเห็นละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปคือความดำริชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งมั่นชอบนี่บริวารบริขารสนับสนุนสัมมาทิฏฐิเพื่อให้มีความเห็นให้ลึกซึ้งละเอียดไปตามระดับเมื่อเราดำริชอบแล้วทีนี้ความเป็นอยู่อัตภาพร่างกายเกี่ยวเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าพระองค์ก็วางไว้ให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบฝ่ายนักบวชก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบของนักบวชที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วในสิกขาบททั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องโดยการเลี้ยงชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยปัจจัย4การแสวงหาการปฏิบัติต่อวัตถุต่อสิ่งที่ได้มาควรทำอย่างไรจึงจะจิตใจไม่มัวหมองจึงจิตใจไม่ลุ่มหลงจึงจะการเดินทางของตนไม่เนินช้าพระพุทธเจ้าวางสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์จึงได้ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานส่วนฝ่ายพุทธบริษัทญาติโยมคารวะท่านก็วางไว้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบใช้จากการงานของเราที่ทำงานที่ชอบเรียกว่าสัมมากัมมันโตแล้วเราก็ใช้จ่ายจับจ่ายโดยทางที่ชอบไม่เลี้ยงชีพด้วยของที่พระพุทธเจ้าพระองค์ห้ามเช่นไม่ดื่มของมึนเมาให้โทษ
ไม่เบียดเบียนเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะเลี้ยงชีพไม่หลอกลวงผู้อื่นให้เสียหายเพราะการเลี้ยงชีพตลอดถึงสัตว์อื่นไม่ขายสัตราอาวุธไม่ขายเครื่องทำให้คนดื่มให้มึนเมาหรือยาเสพติดต่างๆไม่ขายเครื่องดักสัตว์ต่างๆไม่ขายของปลอมของโกงของผิดศีลธรรมเราทำการงานโดยทางชอบได้มาทางชอบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกินบริโภคใช้สอยเพื่อชีวิตอยู่ได้แล้วอบรมจิตใจให้ได้เดินตามทางธรรมของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านดำเนินพอมีแรงเดินได้ก็พยายามปฏิบัติให้พ้นทุกข์พ้นที่สุดเมื่อเราพ้นทุกข์ที่สุดแล้วร่างกายเปรียบเหมือนเรือเราก็ทิ้งอยู่ในฝั่งเราไม่ได้เอาไปด้วยขันห้าก็เลยทิ้งหมดเราก็เหลือแต่วิมุตติสุขเหลือแต่ของแท้ของมั่นคงถาวรยั่งยืนที่เรียกว่าธรรมส่วนขันห้าหมดไปเหลือแต่ธรรมสภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นไม่เหลือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตลอดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเหลือแต่ธาตุเมื่อมีแต่ธาตุแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยให้แก่ใครๆเหมือนกับธาตุไฟถ้าเป็นแต่ธาตุไฟแท้ๆแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่เมื่อมีธาตุอื่นเชื้อเข้ามาประกอบแล้วนั่นก็ลุกไหม้อะไรก็ได้ธาตุไฟนี่ไปใช้อาศัยอยู่ในสิ่งไหนก็ไม่ได้ทำลายล้วนแต่ทำคุณประโยชน์เหมือนธาตุไฟในร่างกายของเราก็ทำประโยชน์ต่อร่างกายให้อยู่ได้ธาตุน้ำก็เหมือนกันธาตุลมก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ธาตุที่บริสุทธิ์แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นมีอันอื่นมาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารผสมขึ้นมาจึงเปลี่ยนแปลงเป็นรูปต่างๆเป็นธาตุเบื่อธาตุเมาธาตุลุ่มธาตุหลงธาตุโกรธธาตุโลภธาตุปรารถนาต่างๆเลยเป็นธาตุวุ่นวายไม่อยู่เป็นปกติสุขนะแต่ธาตุเดิมแท้ๆแล้วไม่มีภัยอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ถึงซึ่งธาตุบริสุทธิ์มันเป็นธาตุที่แท้เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามจึงได้เรียกว่าธรรมอันเป็นสัจจะเป็นของมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพาปฏิบัติมาเพื่อจะได้ที่พึ่งยึดหน่วงไว้ไม่ให้ลงไหลไปที่อื่นยึดทางที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาแต่นี้ไปภาวนาต่ออีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันตั้งใจเตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาคำ